กแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะน้องก้าวฟ้าแสงกลับมาอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วเราก็จะมาพาชมนะมีโกสมาร์เก็ตนะไม่ต้องเข้ามาใกล้มากติดมือถืออันนี้ก็คือโฟมแพนเบสนะครับจะพาดูอาหารแพนเบสก็คือว่าเราคุณพ่อมาดูงานนะคะเราก็เลยพาเด็กๆมาด้วยแล้วก็จะแวะเวลามีพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะแวะแล้วก็จะหาอินสปิเรชันนะคะไอเดียในการทำพวกอาหารแพนเบสสวัสดีค่ะพี่น้ำผึ้งที่นี่นะร้านอาหารทุกร้านเลยอะค่ะที่ไปจะมีเวจิเทเรียนออปชันให้เลือกเนาะอันนี้ค่ะเนี่ยหรือว่าแม้แต่นี่เนื้อเทียมนะคะโอ้แม้แต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะก็จะมีพวกเซกชันที่มันเป็นอาหารแพนเบสพี่บิวตี้บอกว่าคิดถึงฟ้าใสโอ้นี่เป็นวีแกนนะคะนี่วีแกนหมดเลยเหรอใช่ถ้าเกิดว่าเป็นวีแกนเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อันนี้ก็อันนี้วีแกนไหมก็วีแกนนี่ก็วีแกนอันนี้ก็วีแกนเขาอุ้ยไม่วีแกนหมดเลยหรออันนี้ไม่วีแกนอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ที่นี่อ่ะพร้อมอบหลายอย่างเนาะเพราะฉะนั้นนี้เรามีแบบว่าเรามีออปชันให้เลือกทานเยอะมากอันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นแพนเบสหมดเลยใช่ไหมอ่ะดูก่อนดูดิใช่ป่ะแล้วก็อาหารที่เนี่ยชอบตรงที่ว่าเขาจะมีแบบนิวทริชั่นสกอร์ให้ด้วย A B C D E แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าได้ A นี่คือแบบว่าน่าจะได้สกอร์เยอะสวัสดีค่ะคุณมีนาเนาะอย่างดาวซื้อกาแฟอะสกอร์ที่แบบเป็น A ก็คือเฮ้ยออกมาไม่เอาได้เป็นได้ A คือแบบไม่มีน้ำตาลเป็นโลชูเป็นโนชูก้านะคะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยนะใช้นมแลคโตสฟรีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อร่อยมีโปเตโต้ด้วยอันนี้ A อันนี้ A ไหนๆๆอันนี้เป็น A เลยอันนี้เป็น A เพราะอะไรอ่ะเป็นโปเตโต้เพราะว่าเขาเป็นโปเตโต้เหรอทําไมกล้าติดมือแบบนี้อืมแล้วแบบเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอาหารแพนเบสที่นี่นี่มีโทฟูด้วยราคาเท่าไหร่เนี่ย 3.25 ฟรังก็ตกคูณประมาณ35เนาะ35คูณ3ก็ประมาณ100กว่าบาทอ่ะเต้าหู้ที่นี่ก็ละ100กว่าบาททุกคนอันนี้มีเต้าหู้รสเลมอนกลาสด้วยค่ะเต้าหู้รสตะไคร้ตายละเก๋ๆเนาะเนี่ยมาจากประเทศอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอันนี้มันจะเป็นภาษาเยอรมันเนาะอันนี้ nutrition M อันนั้นก็ได้ A แล้วอันนี้น่าจะใส่ไข่มีเทมเป้ไหมที่เนี่ยน่าจะไม่น่าจะมีนะคะความฝันเราคือเราอยากจะมีแบบว่าผลิตภัณฑ์มาวางอินเตอร์ใช่ไหมเซนเซชันเบอร์เกอร์ขอดูหน่อยซื้อไปชิมนี่แพนเบสอินกริเดียนโอ้มี15กรัมโปรตีนนะอ่ะเรามาดูกันว่ามันทำมาจากอะไรอ่ะคุณกล้าอ่านให้ฟังสิตรงไหนอะครับอ่านออกไหมของเนสเล่นะเนี่ยเอาปิดตู้เย็นปิดตู้เย็นเดี๋ยวความเย็นของเขาออกเออเนี่ยเราก็จะเจออะไรที่เป็นแพนเบสแบบนี้อยู่ในใช้ชีวิตง่ายมากอ๋อเนี่ยเป็นเวเจเทเรียนทอนทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งนี้สิฟิลเลตทริปนี่ก็มีแฮนด์เบสเบอร์เกอร์เหมือนกันนี่เวเจเทเบิลเบอร์เกอร์นี่ก็คือแฮนด์เบอร์ฟ้าใสมีมะเขือเทศแห้งไม่มีค่ะมะเขือเทศแห้งยังไม่มีเลยค่ะนี่อะไรแพนเบสเบอร์เกอร์แล้วก็มีแพนเบสนักเก็ตโอ้ยนักเก็ตเหมือนมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวดูราคาเขาดิ5.5 ลด9คูณ35ซีได้เท่าไหร่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอินเทอร์ลาเกนนะคะประมาณ500กว่ามั้งไม่รู้300กว่า535 150ประมาณเกือบ200เนาะเออคูณ35อันนี้อะไรเอ่ยกล้าดูดิอันนี้ทำมาจากอะไรแพนเบสแพนเบสเหมือนเนื้อไก่เลยอ่ะจริง small piece for big joy โอ้โหเอ้ยอันนี้แพนเบสเนาะตื่นเต้นเหมือนแล้วทุกคนมันทำมาจากอะไรเนี่ยความเจริญของเขาซื้อได้ป้าอยากลองชิมก็อยากชิมเหรอครับโอเคได้เดี๋ยวเราทำคอนเทนต์ให้ต้นกล้าเปิดชิมแล้วแบบว่าเล่าให้ฟังว่ารสชาติเป็นไงโอ้ยมีบียอนเบอร์เกอร์แพนเบสป่ะแพนเบสลูกบียอนมีทอันเนี้ยเขาเรียนแบบเนื้อวัวแทบจะนุ่มๆแพนเบสนี่ไงแพนเบสเบอร์เกอร์น่าจะทำให้นุ่มๆอ่ะคะเฮ้ยอันนี้ก็เป็นเนื้อแพนเบสทุกคนโอ้
นี่ไงแพนเบสเป็นสปาเกตตี้เลยค่ะแม้ว่ามันคือเนื้อเขาเรียนแบบเนื้อวัวอันนี้ก็เป็นแพนเบสนี่นี่ไส้กรอกแพนเบสโอ้ my god แพนเบสเลยแล้ววันนี้เราจองร้านอาหารแล้วก็เป็นคอร์สอาหารแพนเบสที่นี่ด้วยอันนี้ก็มีไส้กรอกแพนเบสอีกคุณคะคุณคะคุณทานหมดเหรอคะเออเอาอันเล็กๆพอวันนี้แม่จองร้านแพนเบสไว้ให้แล้วลูกไม่ต้องซื้อเยอะนี่อันนี้ก็แพนเบสนะทุกคนออกเยอะมากแล้วมันมีนิวทริชั่นในนี้ให้เป่าสกอร์ดีหรือเปล่าได้สกอร์บีด้วยนะก็ไม่แย่นะเป็นแฮมแต่พอมาทำมาเออไหนเราลองไปเปรียบเทียบกับพวกแฮมจริงๆว่าเขามีสกอร์ได้เท่าไหร่ถ้าพอเป็นแพนเบสได้บีต้นกล้าไปดูซิว่าพอเป็นเนื้อสัตว์ได้เท่าไหร่อ๋ออันนี้ได้ A เลยอ่ะเขาเอาเกณฑ์อะไรมาคิดนะอันนี้ก็เป็นอาหารแพนเบสน่ากินเหมือนไก่ทั้งนั้นเลยอันนี้มีปิดตู้เขาก่อนอ่ะเต้าหู้ก็ละ150นะคะทุกคนอยากเห็นตรงไหนบอกได้นะเดี๋ยวดาวแพนไปให้ดูเขามีก็เนี่ยแฮมเนื้อสัตว์มีไหมคะต้นกล้าลองดูทีแฮมได้สกอร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็น A ทั้งนั้นเลยล่ะต้นกล้ามาดูสิครับอาหารแพนเบสได้สกอร์เป็น A ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเห็นปะคะที่มุมล่างซ้ายนะคะของสลากอะค่ะเขาจะเป็น A B C D E นะคะก็คือเป็นสกอร์ของสารอาหารเนาะเขาให้คะแนนมันก็ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าได้เกรด A นี่คือแบบโอเคก็คือแม่จะซื้อนั่นน่ะอันนั้นอะไรอ่ะ C style stick แล้วอันนี้ซื้อได้หรอได้มันทำมาจากพืชไงวีแกนเนี่ยแล้วเราพอเราเฮ้ยปิดตู้ลูกไม่เปิดประตูทิ้งเอาไว้พอเราเอาไปใส่หม้อแอร์ไฟเออที่มันไม่ใช้น้ำมันอ่ะมันก็จะเป็นแบบเฮลตี้นะพอแล้วโอเคเดี๋ยวต้นก็จะไปรีวิวแฮมนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราพามาชมเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปแล้วอยากเห็นชีสแพนเบสต้นก็หาชีสแพนเบสให้ดูหน่อยมีไหมครับเดี๋ยวหาให้นะคะคิดว่ามีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เดาก็ทานสปาเกตตี้แล้วเขามีชีสบ๊ายบายอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราหาให้นะคะชีสมันไม่น่าจะอยู่แถวตรงนี้น่าจะอยู่ซื้อได้แล้วค่ะซื้อได้แล้วค่ะนี่มีพันเบสอยู่ทุกที่อ๋อเราต้องไปตู้เดรี่สิเนาะนี่ CEO ของเรานะคะมีชีสแพนเบสไหมเอ่ยมีบัตเตอร์ค่ะมีเนยนะช่วยกันหานะไหนอ่ะเป็นเนยอ่ะจะมีเป็นเนยชีสอยู่ตรงไหนเดาว่ามีแน่ๆอันนั้นอ่ะโยเกิร์ตยังมีเลยอ่ะเป็นโยเกิร์ตมะพร้าวอ่ะนมนะคะเขาก็จะมีออปชั่นนมให้เลือกทุกร้านเลยค่ะเราชอบชีสจะอยู่ตู้นู้นเราเห็นเจ้าหน้าที่เขามาแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่ได้ถ่ายคนซะหน่อยเนี่ยสารพัดโยเกิร์ตมากเลยค่ะแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะมีพวกผลิตภัณฑ์แบบว่าไฮโปรตีนเรามาดูตามรีเควสต์มาแล้วสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นเมืองชีสเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีสแพนเบสต้องมีเดี๋ยวจะซื้อไปชิมอยู่ตรงไหนนะพ่อถามเจ้าหน้าที่ดิไหนไม่ใช่อ่ะมันเขียนว่า My God Bio เขาไม่ได้เป็นเวเจเทเรียนนี่เจอแล้วเฮ้ยนี่ค่ะทุกคนมอสซาเรลล่าชีสแพนเบสโอ้ my god มีจริงๆด้วยอ่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวจะรอซื้อไปลองชิมนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนี่มีอีกไหมนะ
มีอีกไหมคะชีสเยอะมากโอ้โหที่นี่นะแบบว่าห้างแล้วก็ร้านเขาปิดไวมากเลยค่ะทุ่มหนึ่งก็ปิดแล้วแล้วก็วันอาทิตย์ก็ปิดอีกต่างหากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีห้างใหญ่ๆเหมือนที่แบบประเทศไทยเนาะไม่มีอะไรให้ช้อปปิ้งนอกจากแบบดูอาหารแล้วก็ดูธรรมชาตินะคะเดี๋ยวใครตาดีเห็นว่ามีชีสแพนเบทแล้วบอกดาวด้วยนะอันนี้ดาวกำลังหาอยู่แต่ว่าดาวว่ามีอีกแหละโอ้นี่ว่าทำฟองดูโอเคค่ะเอาไว้ชีสอันนี้ไม่ใช่แพนเบทใช่ไหมอ่ะใช่เออมามีเจอชีสแพนเบทนี่เดี๋ยวเราซื้อไปชิมกันเราจะชิมชีสแบบปกติแล้วก็ชีสแพนเบทแล้วก็ดูว่าไหนอร่อยกว่ากันดีโอ้เนี่ยเดี๋ยวซื้อไปกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วเอาไว้มาพามาเที่ยวใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวเข้ากับไปชิม